คุณผู้ชมถ้าเห็นคลิปนี้เราไปเร็วๆไม่ต้องสงสัยว่าเราดื้อหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะคืออาหารเยอะมากเมนูมันเยอะมากตอนที่ผมไปเรียนอยู่ที่เกาหลีอ่ะยังไม่อร่อยเท่านี้เลยนั่นมากคุ้มปกติเบอร์เกอร์ของเรานะคะมีอยู่2แบบนะคะตัวแรกคือคัสตอมเบอร์เกอร์นะคะคัสตอมเบอร์เกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าจะใส่อะไรได้บ้างนะคะราคาก็และที่นี่นะคะคือย่านยูสแควร์นะคะธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเองย่านนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะพออยู่ใกล้ธรรมศาสตร์ใช่ไหมของกินก็จะเยอะของกินก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเลือกไปเลย3ร้าน3ชาติโอเคป่ะมีอะไรบ้างเกาหลีอะไรช่วยกูหน่อยอเมริกาแล้วก็ตุรกีที่แน่นอีกชาติหนึ่งตรงนี้ไปร้านแรกเลยเกาหลีไปพี่มาจากเกาหลีเลยกันไกลนี่ผ่านการปัดกระดาษตัดผมพี่เข้ามาใช่แล้วครับก็คือเล็บหน้ามาพี่เขาเสร็จแล้วก็มาต้องเลยสองเราวันนี้เอาตัดเขาถามว่าจะแดกไหมและนี่ก็คือโอป้าชีสเซ็ตนะคะน่ากินมากน่ากินมากแม่น่ากินมากเซ็ตนี้299บาทบ้าถูกเกินไปแล้วอ่ะไปหนึ่งคำดีดีงามดีงามต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับน้องปลื้มน้องปลื้มนะครับทีมงานใหม่นะคะขึ้นหน้าน้องปลื้มตรงนี้ครับปิ้งขอจุ๊บน้องปลื้มดีนะทำไมเราได้มากินข้าวแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเห็นคลิปนี้เราไปเร็วๆไม่ต้องสงสัยว่าเราดื้อหรือเปล่าไม่ใช่ครับคืออาหารเยอะมากเมนูมันเยอะมากต้องต้องมีชีสค่ะดูดิสั้นๆเข้มข้นมากน้ำซอสเขาโคตรเจ๋งคุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยดีนะเข้มข้นมากตอนที่ผมไปเรียนอยู่ที่เกาหลีอ่ะยังไม่อร่อยเท่านี้เลยอ่ะนอกจากอันนี้แล้วนะพี่ยังมีครีมมาลิมันคือข้าวเหนียวห่อสาหร่ายอ้าวหรอนึกว่าครีมมาลิก็คือข้าวเหนียวห่อสาหร่ายแล้วก็มีแบบแป้งอยู่ด้วยเป็นไงว่าไปรออยู่ฮะเฮ้ยทำไมไม่คุยกันอ่ะเอกลักษณ์ของที่นี่เลยอ่ะซอสที่โคตรเข้มข้นมันฉ่ำแกสามารถกินพร้อมเครื่องเคียงเขาได้กิมจิข้าวผัดกิมจิลาวาลาวาที่ว่านี้ก็คือไข่นั่นเองนะคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวผัดกิมจิตัวข้าวผัดเนี่ยเข้มข้นมากหอมหอมแบบหอมแรงเลยเนาะทอดหอมมากเหรอเสิร์ฟพร้อมกับไก่โซฮอตนะคะก็คือไก่ที่เนี่ยอ่ะให้ดูมี3ซอสมีซอสกาลิคแฮนนี่กาลิคแล้วก็ซอสโซฮอตเราว่าอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะจะลองข้าวหน้าเนื้อของเขาหน่อยข้าวเนื้อนะคะผัดซอสโกชูจังค่ะนี่โซนั่นเองนี่นี่นะคะก็คือกุ้งดองนะคะกุ้งดองซีอิ๊วกุ้งกรุบหอมไม่เค็มเกินไปคืออร่อยกว่าร้านยำมึกเฮ้ยคนละแบบเว้ยอ๋อหรออันนี้แบบเกาหลีเข้าใจป่ะอันนี้นะคะคือเมนูที่ชื่อว่ารามยอนกิมจิจ้าที่เสิร์ฟพร้อมไข่ด้วยคำนึงนะรับไปรับไปเอาจริงนะไฟทีมงานเราเนี่ยตาจะบอดอ่ะคุณนึกว่าสปอตไลท์เสาไฟต่อมาค่ะบิมบิมบับข้าวยำเกาหลีนั่นเองเรียบร้อยข้าวคลุกพร้อมรับทานไปเข้มข้นมากแล้วพอมีผักเข้ามาใช่ป่ะมันกรุบกรอบมันหอมมันดีใช่ที่ขาดไม่ได้นะคะของร้านนี้นะคะนั่นก็คือไก่ทอดค
เรียกได้ว่าไก่ทอดเนี่ยคือพระเอกของร้านนี้ อันนี้ไซส์ M 168บาทถูกต้องถ้าไซส์ L 259เยี่ยมอันนี้ที่แอมแปลกินเป็นซอสโซฮอตนะคะดีนะคือแป้งเขากรอบมากเลยดีหมดเลยนะจุดเด่นของร้านนี้คือเมนูที่หลากหลายราคาไม่แรงแล้วก็รสชาติอ่ะถูกปากคนไทยวิธีการเดินทางนะคะอยู่ใกล้กับประตูเชียงรากเลยนะคะอยู่ใต้หอทรงพิเชษ10โมงครึ่งถึง4ทุ่มทุกวันนะคะมาได้เลยสาขาธรรมศาสตร์รังสิตมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อบ่ายมื้อเย็นมื้อดึกได้ตลอดเลยมาได้เลยนะคะเยี่ยมย้ำอีกทีโอป้าสาขาธรรมศาสตร์รังสิตนะเจ้าไปคุณผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยไม่ใช่สาขาออริจินอลครับเป็นเหมือนเป็นแฟรนไชส์อันนี้เป็นแฟรนไชส์ถูกต้องครับแต่ผมเนี่ยรู้จักสาขาต้นตำรับแล้วก็รู้จักกับเจ้าของผมนัสนีเขาเลยพ่อชื่ออะไรพ่อเขาสมชายแม่เขาแม่สมหญิงแล้วตัวเขาอ่ะพี่เอิร์นสั่งอาหารก็เลยดีกว่าค่ะพี่หนูเอากระบักไม่ชีสนะคะแบบดั้งเดิมไก่แล้วก็กระบักชีสแล้วก็เอาเป็นพิซซ่าด้วยมีเงินหรือเปล่าไม่มีไม่มี What? ซ่าชีสชีสแบบไม่ได้ชีสธรรมดาคือเป็นโคตรชีสนะ300บาทแต่ที่ก้าวเขาได้มันมีความแบบแปลกตรงที่ข้างมันเป็นไส้เหรอตามบอกเลยนะกินด้วยรสชาติเหมือนสาขาออริจินอลเลยหรอเออไปเลยมาคุณใช้แป้งใช้แบบทำปะมันมีความเผ็ดๆหน่อยอีสานสุดท้ายดีเนี่ยนอกเหนือจากพิซซ่าแล้วนะคะเขาก็ยังมีนี่เคบับอันนี้นะของแอมแปร์สาวเป็นแบบออริจินอลเป็นแบบดั้งเดิมนะคะไม่ชีสไม่ชีสแบบดั้งเดิมเลยเอาง่ายๆคือฟิลมันเหมือนกันนั่นแหละใช่ระหว่างตัวพิซซ่ากับตัวกระบับแล้วตัวเนี้ยชีสจะเยอะกว่าเราว่าเครื่องของแห้งแน่นๆเนาะแน่นมากภูมิปกติไม่ไหวแล้วกินเองฮะเดี๋ยวทานให้ของตั้มนะจ๊ะเป็นกระบอกแต่ใส่ชีสเลี้ยวอีกแล้วไม่มันร่วงมันรู้ก็อย่างแล้วมันร่วงเนี่ยเนี่ยชีสผมเยอะนะครับบอกว่าชีสผมมีแบบไม่อั้นนะครับทุนหน้าเน้นมาถึงเช็คอินฟรีน้ำอัดลม1ขวดนะคือเป็นยี่ห้ออะไรมันรู้เอาเองนะเปิดทุกวันนะคะเที่ยงถึง3ทุ่มจะหยุดเฉพาะเสาร์เว้นเสาร์ไปใช่ก็ไปเช็คเอานะครับในแฟนเพจเอาว่าเสาร์ไหนหยุดเสาร์ไหนไม่หยุดนะคะสำหรับร้านกระบับไก่ชีสพ่นไฟรังสิตเชิญแนะนำครับสวัสดีค่ะลูกค้าดูเมนูของเราได้ก่อนนะคะเบอร์เกอร์ของเรานะคะมีอยู่2แบบนะคะตัวแรกคือคัสตอมเบอร์เกอร์นะคะคัสตอมเบอร์เกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าจะใส่อะไรได้บ้างนะคะราคาก็จะขึ้นไปตามที่ลูกค้าแอดเพิ่มค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็คือเบอร์เกอร์เซตนะคะเบอร์เกอร์เซตจะแตกต่างตรงที่จะมีน้ำอัดลมให้แล้วก็มีเฟรนช์ฟรายให้นะคะในตัวเบอร์เกอร์เซตอะค่ะลูกค้าจะมีห่อไข่ให้แล้วก็มีชีส2แผ่นค่ะลูกค้าสามารถเลือกเฉพาะเบอร์เกอร์โอนลี่ได้ค่ะอ่ะเขาพูดว่าอะไรบ้าง2แผ่นเบอร์เกอร์ออลลี่เลือกเฉพาะออลลี่ได้ครับผู้ชมเป็นความบังเอิญมากอันนี้บังเอิญแบบบังเอิญจริงๆแล้วก็รีวิวมาแล้ว2ร้านใช่ไหมฮะพอมาร้านที่3ก็เดินมาปุ๊บผมก็มาเจอกับชายหนุ่มรุ่งงามคนนี้ตอนแรกจะเดินเข้ามาตั้มบอกว่าไม่เอาไม่อยากมาร้านนี้เดี๋ยวผมไม่เคยพูดอะไรกันเลยนี่ลูกศิษย์ผมเองครับรักยิ้มด้วยชอบผู้ชายมีรักยิ้มแล้วก็คิดว่าเป็นลูกค้าใช่ป่ะมาซื้อหรือเปล่า
อาจารย์ร้านผมเองโอเคเดี๋ยวเราแนะนำเมนูหน่อยเดี๋ยวร้านเราอร่อยเด็ดอร่อยดีอะไรที่มันต้องควรกินร้านเราขอนำเสนอเป็นตัวคินเซ็ตเนื้อนะครับเป็นเมนูขายดีที่สุดในตอนนี้มาเดี๋ยวเราลองกันดีกว่าคุณโชว์วันนี้จะสั่งแบบเซ็ตคัสตอมค่ะเป็นคัสตอมแบบเราอยากจะกินอะไรเราจิ้มได้เลยแต่แบบนึงเป็นเซ็ตที่ขายดีของร้านถ้าพร้อมแล้วเราโยนเข้ากระทะกันเลยครับคุณโชว์ครับบีฟเซต99บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับนี่มาพร้อมกับน้ำอัดลมแล้วก็เฟรนช์ฟรายโอ้ไข่น่ากินมากเพิ่งเห็นอันนี้เป็นคัสตอมคัสตอมคืออะไรตั้มก็ที่กูเลือกเองไงว่ากูจะเอาอะไรแอดอะไรกินอะไรไม่กินอะไรสิ่งที่ผมชอบมากในนี้คือสับปะรดครับคุณผู้ชมครับผมจะแหวกสับปะรดให้คนดูนี่แกเคยมากินแล้วหรอยังคืออาร้านเคบับที่เราไปกินก็เป็นตุรกีตุรกี yeah kebab คือตุรกี yeah and this is a New York New York and New York the freedom that free me in the day คืออาจารย์จริงๆป่ะวิรุณไปลูกศิษย์อยู่ทำตัวไม่ดีเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเบอร์เกอร์จากร้านคินเบอร์เกอร์ของเรานี้นี่เชิญพ่อยิ้มเข้ามาอีกทีสิคุณเชื่อไหมว่าอันนั้นได้นั่งลงก็ได้เขาคิดจะเปิดร้านนี้กันตั้งแต่เรียนอนุบาล2คือนอนเคลียร์ไข่กันแล้วก็คิดว่าเธอเราเปิดร้านเบอร์เกอร์กันแล้วเราไปเอาสูตรมาจากไหนคะลองกันเองนะครับจากนิวยอร์กเขาไปเที่ยวนิวยอร์กกันหรอตอนแอ็กเจลิสตอนแอ็กเจลิสงงไปหมดเลยคือคุณผู้ชมครับตัวเนื้อเขาอ่ะมันจะไม่หนากันไปเห็นปะคือมันจะพอดีไหมเห็นไหมที่เราเลือกได้แม้กระทั่งวิธีทำโทสเบอร์เกอร์นะครับได้แบบยังบันเนยกระเทียมหรือว่าแบบย่างเนยอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะแบนเป็นคนไม่ชอบกินแป้งแต่ว่าอันเนี้ยแป้งมันบางเว้ยก็เลยแฮปปี้ที่จะแบบกินได้อ่ะกินได้เลยอ่ะเรื่องวัตถุดิบเองทำเองทุกอย่างมั่นใจได้ว่าเขาใส่ใจแน่นอนใช่เปิดทุกวันครับตอนนี้กำลังเปิดที่ใหม่อยู่ที่มอกรุงเทพก็คือสาขาที่มทรังสิตตรงนี้ก็คือว่าเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงคะช่วงนี้โควิดเปิดบ่ายสามถึงสี่ทุ่มครับบ่ายสามเปิดยันตีหนึ่งครับคุณผู้ชมฝากด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์เนาะติดตามได้ข้างล่างนี้ครับนี่ตรงนี้เลยล่างไปอันนั้นก็ล่างไปประมาณนี้นะแล้วก็พบกันใหม่ได้ใน EP หน้านะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เราไปย่านไหนไปโซนไหนก็คือสามารถที่จะอินบ็อกซ์ได้เพราะว่าเราจะไปตามที่เราอยากไปไม่ต้องอินบ็อกซ์หรอกไม่ต้องมาไปคุณผู้ชมครับติดตามด้วยอร่อยต้องแชร์แฟนเพจอร่อยต้องแชร์บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินเบอร์เกอร์เราก็เลยมากินเบอร์เกอร์กันคุณผู้ชมไปไป